านี่นะฮะวันนี้เขามาแล้วครับวันนี้นักชกมุมขาวครับอายุ29ปีมาจากจังหวัดกอนดานกัมพูชานะครับส่วนสูง177ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมชกมาทั้งหมด135ครั้งชนะ110ครั้งแพ้17เสมอ8ครั้งครับฉายาของเขาคือเขมรจอมขมังเวทชื่อเขาคือลองสวานเดือนนี่ไอ้แต่วันนี้เขาจะบอกว่าเขาจะเตะทเวงตึดทเวงตึดชะดำตบชะดำตบทเวงมาครบครับวันนี้ครับผมครับแปลสิครับเตะซ้ายเตะขวาเตะขวาเตะซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาต่อยซ้ายผมว่าไม่เกิน2ยกชนะแพ้สิฮะต้องแพ้คนนี้ครับทางด้านของแสนสถาน PK แสนชัยมวยไทยยิมครับต้องมาฟังประวัติเขาเลยนักชกจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับ183ซมครับอายุ24ปีครับขุนศึกแดนดอกคูนครับนี่เป็นแชมเปี้ยนของสนามมวยเวทีลุมพินีในรุ่น63กิโลกรัมครึ่งนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยเป็นแชมเปี้ยนอีซูซูครับซุปเปอร์ไฟท์นะครับแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนไทยไฟท์2017แล้วก็คว้าถ้วยพระราชทานมาล่าสุดครับต้องกราบขอบพระคุณในด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ปุ๋ยตราม้าบินนมไทยเดนมาร์กบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชอาจารย์ป๊อปซินแสอินดี้และไทยทีวีสีช่อง3ครับครับโดยเฉพาะไทยทีวีสีช่อง3นะครับล่าสุดนี้ก็จัดงานฟุตบอลประเพณีคนไทยนี่มาดูที่สนามราชมังคลานี่เยอะมากครับคำคำหนึ่งที่ผมจำได้จากนายประวิตรนะฮะท่านบอกว่าฮอลลีวูดนี่ถือว่ายิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ระดับโลกระดับอินเตอร์มากแต่ว่าเขาไม่สามารถจัดงานแบบช่อง3ได้ไม่สามารถรวมดารารวมความสามัคคีของดาราช่อง3ได้ศิลปินดารามากมายโอ้โหวันนั้นไม่ต่ำกว่า200คน200กับ20ชีวิตได้ผมรอดูอ๋อเจ้าคนเดียวเลยครับก็เลยบอกเป็นที่มาของคำว่าช่อง3เนี่ยยิ่งใหญ่มากสามารถรวมดารามากก็เลยท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าฮอลลีวูดยังทำได้ไม่ได้ช่อง3ยิ่งใหญ่มากๆนะครับก็จริงๆครับกับการฉลองครบรอบ48ปี48ปีของที่3นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคู่ที่3นะครับในการถ่ายทอดสดของเรานะครับครับทางด้านของสวัสดีเดือนก็นี่ครับจะถนัดในเรื่องของการชกคาดเชือกอยู่แล้วเซนสถานนี้เหนือตัวมาดีครับวันนี้น่าจะไปบวชมาแน่นอนครับดูจากทรงผมกล้ามเนื้อก็ถือว่าพิษเครียดครับทั้งคู่แต่ต้องระวังหมัดของสวาเดือนให้ดีโอ้โหแรกแล้วโอ้ยมีเป๋ครับมีเป๋ต้องระวังจะกระโจนฟันศอกนะครับเจอถีบซะก่อนครับฟันศอกขวาครับศอกขวาครับแสนสถานขวางขวางแหววันนี้เสียแขกส่งเข้าประกวดหลายคนทีเดียวครับกรรมการภูกิจพรามประยูนนะครับแยกออกมานี่เพิ่งจะลงมาจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดน่านนะครับครับเดี๋ยววันที่28นี้ผมก็ไปที่จังหวัดน่านนะฮะนี่กระป๋องมาที่งานของโคเดะผมมาที่ทุ่งสงนะครับสงของท่านพลันชัยครับผมเอาละครับแรกหมัดนะครับจอดย่างไปก่อนครับแสนสถานประมาทไม่ได้นะครับนักชกจากกัมพูชาคนนี้นี่มีหมัดที่คมมากครับเอาเจอศอกขวาไปก่อนครับแตกเลยครับโอ้โหศอกเดียวนี่รู้เรื่องครับทีเดียวครับทีเดียวเท่านั้นเอามือปาดเลยครับเมื่อกี้เห็นแล้วโอ้โหเสียหลักครับเสียหลักโอ้โหท่านผู้ชมเลือดไหลออกมาเป็นทะลักเหมือนกับเขื่อนแตกครับตอนนี้
เนี่ยครับศอกคมมากครับทางด้านของสถานเจอหมัดขวาตรงครับโอ้โหลูกนี้ต้องนับครับโอ้แสนสถานเองก็เลือดกำเดาไหลเหมือนกันนะครับไปเจอหมัดขวาของนักชกจากกัมพูชาครับอยากเห็นมุมนี้ครับเลือดหยดติ๋งติ๋งครับเอามากันเอาละต้องเรียกแพทย์มาดูแล้วครับตอนนี้ดูครับช่อง3ครับถ่ายทอดเห็นมั้ยฮะเลือดสดๆโอ้โหภาพคมกริบเรียกว่าทุกซอกทุกมุมแหมสะท้อนตาเหลือเกินครับสะท้อนตาเหลือเกินฮะไม่ใช่เลือดนะครับแต่เป็นทองครับทองกรรมการฮะทองเก๋ด้วยฮะมันออกขึ้นมาทำไมของเราเองก็เลือดกำเดาเหลาเลือดกำเดาไหลไหลโดนหมัดเข้าไปครับโอ้ยลองสวัสดีครับแม่พยายามจะแลกแล้วนะครับลองสวัสดีครับผมว่าของเขมรนี่ว่าเหนียวแล้วนะฮะไม่เหนียวครับวันนี้จอมขมังเวทครับจากแดนขมาครับสมัยผมต่อยมวยที่เจ้าบ้านเขมรเข้าไปไม่มีแตกครับทำไมฮะก็ไม่แตกมันเหนียวไงเพราะว่าเหนียวแต่ว่าไปตายโรงพยาบาลหมอผ่าตัดไม่ได้มีดผ่าไม่ออกช้ำในตายครับโอ้ยจุดสองจุดสองแลกกันมันเลยครับแลกกันมันเลยครับเลือดทั้งคู่เลือดทั้งคู่เอาละครับบ้าเลือดแล้วครับเดินต่อครับทางด้านของแสนสถานครับแม่แต่เลือดของฟ้าเดือนนี่ก็หยดมาแสนอกติ๋งติ๋งติ๋งจะกระเห็นแล้วอยากกินลาบเลือดเจาะยางเจาะยางครับหุกซ้ายไม่โดนครับแสนสถานโอ้ยดึงจังหวะได้ดึงจังหวะต่อยสองดีครับมันอยู่ไกลครับไม่ใช่ป๋องไม่ต้องกลัวเลือดครับโอ้ยมาแล้วสาวมันดึงสองโอ้ยหน้าคว่ำไปเลยครับยังไงลองโซเดือนครับมั่นใจครับโอ้โหต้องเรียกหมอเรียกแพทย์เลยครับตอนนี้โอ้โหเจ็บครับเจ็บนะครับแล้วตะโกนว่าแสนสถานครับเราเองก็เสียเลือดเหมือนกันฮะนี่แหละครับคือมวยไทยศาสตร์ศิลปะมวยไทยบรรพบุรุษของเราเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อป้องกันประเทศเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเราเลือดออกเลือดตรงยังออกไม่เป็นไรครับโอ้ยสะท้อนเหลือเกินกรรมการแม่รวยเหลือเกินนะอยู่กับไทยไฟเนี่ย โอ้นี่ค่อยๆหยดออกมาเลยนะครับทางด้านของเลือดของลองสวัสดีครับสุดยอดครับแสนสถานวันนี้ครับท่าแรกนะครับท่าครับดูภาพแรกครับเจาะยางไปก่อนนะครับเจาะยางไปก่อนครับแสนสถานโอ้กระโดดทั้งสองขวาครับลูกนี้ทั้งที่แตกเอามือปาดอุ้ยตกใจมันเลยโอ้โหนี่ต่อยคว่ำหน้ามาเสียหลักครับดูศอกครับศอกเนี่ยครับหน้าคว่ำไปแล้วก็ไม่อยากจะลุกแล้วครับด้านของลองสวรรค์เดือนฮะศอกนี้ครับโดนขมับฮะนี่จะป๋องมันจะวูบลงไปเลยครับแล้วก็ชูป้ายผ้าพันคอของอีซูซูนะครับโดยบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดครับครับโอ้โหดูหมอทำแผลให้ยังรับผ่านผ่านสุดผลการบ้างระจันมาโอ้โหแน่นอนนะครับสุพันเพชรเราได้ข่าวไว้แล้วนะครับว่าคุณพยับเดี๋ยวค่อยไปเย็บที่หลังอ๋อเย็บที่หลังนะฮะเดี๋ยวไปเย็บที่หลังนะครับนักชกที่1ใน4จนถลักตาเดียวเลยครับผ่านในปีล่าสุดมันขึ้นมองก็จะตอนพันจะมอบ 50,000 ด้วยนะครับ 50,000 บาทโอ้โหนี่ครับจะทําพันครับมอบ 50,000 บาทครับให้กับแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับไม่รวมค่าตัวนะครับผมขอพระสักองค์นั้นนะครับเงินไม่เอานะต้องการพระต้องการพระครับไทยแลนด์ด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับนักชกใหม่นะครับด้วยนะครับรอสวัสดีถึงเลือดครับถึงเลือดแล้วก็รับอารมณ์เป็นอย่างยิ่งครับแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเอาชนะวันนี้ก็น็อกเอาท์ลองสวรรค์เดือนได้นะครับยังสุดมันทีเดียวครับผมสำหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูครับมามันกันต่อครับคู่เดียวใช่ครับสองเพื่อเป็นการให้ดูสมบูรณ์ดีความสุขมากสุดเพราะการชกมวยไทยต้องหน้าเลยนะครับ